สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอึ้งเลยนะคอมเซอร์ไพรส์วันเกิดเมียลูกชายเปิดรถตกใจเงินก้อนโตไอ้ณพัชรินทร์และแบงค์อธิกิจพาแม่เอไปทำบุญวันเกิดอายุ50กว่าๆพร้อมครอบครัวทั้งน้องชายลูกๆหลานๆอบอุ่นในวันที่นักคอมไม่อยู่ก่อนแม่เอจะกลับบ้านมาทำชาบูให้ลูกๆและนักคอมเพราะสามีบอกว่าอยากกินชาบูน้ำดำสามีชอบมากเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดตอนอยู่โรงพยาบาลนักคอมบอกอยากกินพร้อมทั้งแกะกล่องรูปวาดพ่อที่แฟนๆส่งมาให้สวยมากๆโดยลูกๆต่างอวยพรวันเกิดให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงสภาพจิตใจให้ดีขึ้นมีความสุขมากๆลูกหลานที่มีทั้งหมดจะอยู่กับแม่ตลอดไปส่วนที่ทำเอาตกใจไปตามๆกันเหมือนนักคอมจะเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่เอภรรยาแม้ตัวเองจะเสียชีวิตแล้วโดยเอลูกชายนักคอมเล่าว่าแม่มาบอกให้เปิดใต้เบาะรถพ่อให้ดูหน่อยเผื่อมีอะไรคนไปคนมาเฮ้ยซองน้ำตาลมา 200,000 คิดดูมอเตอร์ไซค์ยังเอาไว้สมฉายานักซ่อนเงินเมียในตำนานใต้เบาะมอเตอร์ไซค์เลยเอ๊ยังงงเลยแม่บอกเจอตกใจหูแม่นึกไงไม่รู้บอกเปิดรถมอเตอร์ไซค์พ่อให้ดูหน่อยเผื่อมีของสำคัญอะไรเลยเจออันนี้จริงๆไม่มุกเจอเมื่อไม่กี่วันของจริงพร้อมพาไปดูรถพ่อคอมที่พ่อจะคลุมรถไว้อย่างดีไม่มีเลอะแถมยังแต่งรถอย่างสวยเปิดเบาะมาเจอเลยโหดมากถึงว่ายืมรถขับหน่อยไม่ให้ขับเลยเขาจะใช้เวลาไปทำงานที่รถติดจริงๆจะเอามอเตอร์ไซค์ไปว่าทำไมหวงรถจังตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อไม่ให้ขับลูกชายเล่าเหตุการณ์ทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งฮาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ